สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถเบรก Transformer นะครับซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นเจ้าไซส์สวิฟต์สีแดงคันนี้ครับมาดูด้านหน้ากล่องเลยครับด้านหน้าจะมี3บ่วงนะครับโรบอท In the Sky มีรูปหุ่นยนต์ Transformer นะฮะตรงนี้จะเขียนว่า Transformer สีแดงตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีไซส์สวิฟต์แล้วก็ดิจิทอยด้านหลังติดสติ๊กเกอร์ครับซิมบัตทอยประเทศไทยมีแอปให้โหลดไปเล่นนะครับมีเกมกระสิบ Hasbro ครับมาดูกันเลยครับเจ้าไซส์สวิฟต์คันสีแดงนะครับเนี่ยครับได้มาแล้วครับไซส์สวิฟต์คันสีแดงสวยเท่นะครับตัวนี้เป็น Lamborghini นะครับจริงๆแล้วเป็น Lamborghini ด้านหน้านะฮะตัวนี้ด้านหน้าเห็นโลโก้ Autobot นะครับแล้วก็มีลายปิ้นเป็นภาษา Autobot ด้วยนะครับอยู่บนฝากระโปรงนะครับเท่ทีเดียวครับด้านหน้าไฟหน้าดูเหมือนจะโฉบเฉี่ยวนะครับติดกระจังด้านล่างนะครับด้านข้างจะมองเห็นล้อครับล้อเนี่ยเป็นลายออโต้บอทนะครับล้อของการฟอร์มเมอร์ทุกคันจะเป็นลายออโต้บอทนะครับเท่ครับเป็นเอกลักษณ์ดีครับด้านหลังนะครับเห็นสปอยเลอร์แล้วก็มีไฟท้ายนะครับไฟท้ายสองดวงนะครับอีกฝั่งนึงครับนี่ฝั่งนี้ก็เท่ไม่เบาครับล้อนะครับล้อลายของตัวบอดนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังไซส์สวิปโฉบเฉี่ยวที่เดียวครับมองจากด้านบนนี่ก็โหสวยนะครับสีแดงโฉบเฉี่ยวที่เดียวครับเป็นหุ่นยนต์ Lamborghini ครับตัวนี้เจ้าไซส์สวิปนะครับด้านล่างก็จะมีบอกนะครับมีสัญลักษณ์ Digitoy นะครับผลิตโดย Digitoy ไซส์สวิป Thailand นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีรูปของเจ้าไซส์สวิฟต์นะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีไฟก็จะมีปุ่มกดนะครับรูปตัวนี้ก็จะเรืองแสงขึ้นมาดูวิดีโอแนะนำไซส์สวิฟต์เลยครับฮัลโหลแฮนซัม You think this is a good look? You're a punk. You know how to take out security systems, don't you?No. Maybe. ลองวิ่งดูนะครับวิ่งเร็วดูเหมือนกันนะวิ่งได้เหมือนรถเหล็กทั่วไปนะครับรถเหล็กทานฟอร์มเมอร์ทุกคันแล่นชิวเลยฮะสวยงามนะครับรถเหล็กทานฟอร์มเมอร์น่าสะสมครับมีจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับคันละ179บาทตามร้านหนังสือตามห้างสรรพสินค้าก็มีนะครับสวยเท่ทีเดียวครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ